สวัสดีค่ะ SKM เกษตร Family พี่น้องงัวที่เห็นเป็นไข้เมื่อกี้นี่พี่น้องไข้ขาแข็งหรือว่าไข้3วันอาการดีขึ้นแล้วพี่น้องเล่มกินยาเก่งเลยพี่น้องอันนี้ก็คือวันที่3พี่น้อง พอแห้ง ขออภัยพี่น้องเล่มยาในเดินอันนี้บ่ได้ขังร่วมหมู่พี่น้องเลยเอาอยู่ออกนอกคอกเลยตั้งแต่ปิ่นไข่มานี่ก็เอาไว้ข้างนอกคอกไม่ได้เอาเข้าร่วมกับเพื่อนเลยค่ะขาบวมก็ลดลงเลยพี่น้องข้างซ้ายข้อขาคอนขามันเสียนบวมพะหน้าพี่น้องหน้าข้อเขาเห็นบวมข้างซ้ายก็ลดลงเลยอาการดีแล้วพี่น้องกินยาเลยก่อนก็เป็นเด็กหญิงกระแตตอนนี้เป็นนางสาวเลยพี่น้องนางสาวกระแตยาฉีดเองพี่น้องเออฉีดยาแก้ไข้แล้วก็บวกกับยาบำรุงค่ะฉีดเองพี่น้องเป็นยังจังฉีดเองไรมาเบิ่งอันนี้พี่น้องยาสมุนไพรให้เบิ่งเลยว้ายตัวอะไรอยู่ข้างในซองเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยซองพี่น้องซองเล็กสำหรับใส่วัวใส่งัวหนะพี่น้องเวลาเฮาสิเอานมให้ลูกกินเวลาได้ลูกใหม่เนาะลูกกินนมยากเฮาก็ต้องเอาแม่มันเข้าซองฉีดยาก็คือกันพี่น้องเข้าซองนี่แหละทำเองค่ะถ้าเฮือนเพิ่นเฮ็ดเอาเองพี่น้องพอใส่ได้งัวก็นอนเป็นคอกประจำตัวเลยนี่เป็นคอกส่วนตัวพี่น้องไอ้หัวโล้นเอากะฉีดเองนะพี่น้องกับบริสีดยาเข้มข้นบันไดเอากะดูอาการไปด้วยค่ะมักจะได้ในซองนี่ก็ได้เป็นคอกส่วนตัวพอดีนอนเลยพี่น้องงัวกับมักเข้ามานอนแค่นั้นเวลาเห็ดหมกม่วงควรจะเอาไม้สอดใช่ได้แกไปตากคังเทิงนี่ยายสมเคยตากมาแล้วหมกม่วงควรเอาไม้สอดใช่นี่ตากข้างบนนี่ประโยชน์เยอะมากๆซองใส่งัวพี่น้องน่าจะมีกระเป๋ายาประจำส่วนพร้อมพี่น้องอันใดเฮาบ่มีเฮาก็ถือว่าบ่ฮู้เฮาก็เรียกไปสุสัตว์เหมือนเดิมแหละพี่น้องเฮาก็ปรึกษาเขาไปนะหั่นแหละพี่น้องสวัสดีค่ะ